้าวปราโมททำไมกลับมาไวจังเลยลูกมหาลัยปิดเทอมนะจ๊ะพ่อพอสอบไล่เสร็จฉันก็กลับมาเลยเออดีดีเรนูเอ้ยไปเอาน้ำอัฐะมาให้พี่เขากินหน่อยเร็วกลับมาเหนื่อยไปนั่งพักก่อนลูกไปปราโมทเด็กหนุ่มลูกชายของนายทองกรเจ้าของร้านชำมีตัวจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานไม่ได้มีฐานะขาดสนอะไรจึงทำให้นายทองกรสามารถส่งเสียให้ลูกชายเพียงคนเดียวได้เรียนมหาวิทยาลัยตามที่ปราโมทต้องการน้ำจับพี่โมดไปเรียนมหาลัยสนุกไหมจ๊ะเล่าให้ฉันฟังบ้างสิก็สนุกดีนะแต่ก็เหนื่อยเอาเรื่องเลยล่ะเรนูดีจังเลยอ่ะฉันก็อยากเรียนหนังสือบ้างเบื่อที่ต้องมาขายของแบบนี้แล้วอ่ะจะเรียนไปทำไมกันเล่าให้พี่เองเรียนคนเดียวก็พอแล้วนี่นะไปกลับไปช่วยแม่ขายของหน้าร้านไปผิดกับเรนูลูกสาวที่เรียกได้ว่าเป็นลูกชังของนายทองกรเพราะเรนูไม่ใช่เด็กหัวดีทำให้เมื่อจบชั้นมัธยม3นายทองกรจึงให้เรนูออกมาทำงานที่บ้านแทนโดยไม่ได้รู้เลยว่าเรนูเองก็อยากเรียนต่อแค่ไหนเพียงเพราะแนวคิดของนายทองกรที่ว่าเป็นแค่ลูกผู้หญิงเรียนแค่พอบวกลบหรืออ่านออกเขียนได้บ้างก็พอวันหนึ่งเรนูก็เดินผ่านห้องลับของผู้เป็นพ่อเธอได้ยินนายทองกรกำลังพูดคุยกับปาโมดถึงเรื่องวิชาคุณไสยต่างๆเรนูจึงได้รู้ว่าที่แท้แล้วพ่อของเธอเคยเป็นผู้มีวิชาอาคมมาก่อนและกำลังจะถ่ายทอดวิชารวมถึงตำราคุณไสยให้กับปาโมดอีกด้วยปาโมดนี่คือเหล็กไหลพญานาคที่เป็นของตกทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษข้ายกให้เองแล้วก็นี่ตำราเอาไปอ่านวิธีใช้ซะขอบคุณนะจ๊ะพ่อฉันจะตั้งใจฝึกอย่างดีเลยจ้ะพ่อฉันก็สนใจเหมือนกันนะถ้าฉันอยากจะเรียนฝึกวิชาบ้างอ่ะพ่อสอนฉันไหมเอ็งพูดอะไรของเอ็งเรนูเป็นผู้หญิงจะเรียนของพวกนี้ไปทำไมกันพ่อใจร้ายอ่ะพ่อลำเอียงอะไรอะไรก็ให้พี่โมดหมดแม้แต่เสื้อผ้าหรือว่าของเล่นฉันก็ต้องรอของเหลือจากพี่โมดนี่ฉันเป็นลูกจริงๆของพ่อหรือเปล่าอ่ะแค่ฉันขอเรียนวิชาพวกนี้บ้างทำไมพ่อถึงให้ฉันไม่ได้อ่ะนายทองกรพลั้งเผลอตบหน้าของเรนูเสียงดังฉาแววตาของเธอมองคนเป็นพ่อสลับกับพี่ชายด้วยความขับแค้นน้ำตาลูกผู้หญิงไหลอาบแก้มที่เจ็บเพราะถูกตบเข้าเต็มแรงนี่พ่อตบฉันเหรอก็เออสิวะจะไปไหนก็ไปแล้วจำเอาไว้เลยนะอย่ามาต่อปากต่อคำกับข้าอีกฉันเกลียดพ่อไม่รักฉันฉันก็จะไม่มาให้พ่อเห็นหน้าอีกแล้วเดี๋ยวก่อนสิเรนูถ้าเองสนใจจะเรียนจริงๆแล้วก็นะพี่จะเป็นคนสอนให้เธอเองแล้วก็อย่าไปโกรธพ่อเขาเลยนะไม่ต้องมาทำเป็นหวังดีกับฉันหรอกพี่โมดจำไว้ฉันไม่มีวันอยู่ใต้เงาพี่ตลอดไปหรอกสักวันฉันจะต้องเหนือพี่ทุกอย่างให้ได้เลยยิ่งได้เจอแบบนี้เรนูก็ยิ่งชิงชังปราโมทผู้เป็นพี่ชายมากเพราะไม่ว่าอะไรที่ดีๆปราโมทก็จะได้ก่อนเธอเสมอไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเงินทองหรือแม้แต่สิ่งที่เธอสนใจทุกอย่างก็ถูกกีดกันจากคนเป็นพ่อจนหมดจนบางทีเธอก็คิดว่าหากไม่มีปราโมทพ่อก็คงจะรักเธอมากกว่านี้ฉันไม่เข้าใจเลยแม่ทำไมไม่ว่าฉันจะอยากทำอะไรอ่ะทำไมพ่อไม่เคยส่งเสริมฉันอยากเรียนวิชาคุณไสยพ่อก็ไม่ให้เรียนงั้นแม่ขอถามเองอย่างหนึ่งนะเรนูเองสนใจวิชาคุณไสยจริงๆใช่ไหมสนใจสิแม่ฉันอยากเรียนจริงๆนางลื่นจึงให้เรนูนั่งรถข้ามไปยังอีกจังหวัดหนึ่งโดยบอกให้เรนูเดินทางไปยังสำนักของแม่หมอบุญมีญาติของนางลื่นนั้นตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศพม่าเรนูต้องต่อรถอยู่เป็นเวลานานโชคดีที่นางลื่นได้เขียนแผนที่และเมื่อถามคนที่อยู่แถวนั้นก็มีแต่คนรู้จักทำให้เรนูไม่หยุดอยู่ที่บ้านหลังเล็กแห่งหนึ่งจนได้
แม่หมอบุญมีแต่เดิมเป็นแม่หมอชาวพม่าเชื้อสายไทยใหญ่มีวิชาอาคมแก่กล้าโดยเฉพาะเรื่องการใช้วิชาเหล็กไหลและจากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันทำให้เรนูได้รู้ว่าแม่ของเธอเคยเป็นศิษย์เอกของแม่หมอบุญมีมาก่อนแต่เพราะเลือกแต่งงานกับนายทองก้อนและย้ายออกไปทำให้แม่หมอยังไม่มีศิษย์คนไหนมาแทนที่อีกเลยลูกสาวหนังรื่นนั่นเองน่าเสียดายนะแม่เองกำลังมีวิชาแก่กล้าจากข้าแท้ๆเชียวแต่เพราะเลือกผัวจนทิ้งวิชาที่เรียนไปจนหมดแล้วถ้าฉันจะขอมาเป็นศิษย์ของแม่หมอแทนแม่ล่ะแม่หมอจะรับฉันไว้มะก็ต้องขึ้นอยู่กับเองว่าจะผ่านบททดสอบจากข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนแม่หมอบุญมีจึงให้เรนูท่องตำราคุณไสยตลอดทั้งวันทั้งคืนเธอก็ท่องตำราอ่านมันทั้งวันทั้งคืนและยังต้องสะกดกันความเจ็บยามที่แม่หมอได้สักยันอาคมไว้ป้องกันอันตรายต่างๆเรนูกัดฟันข่มความเจ็บปวดจนปากคอเลือดแต่เธอก็กั้นใจทนเพื่อให้สิ่งที่ต้องการสมหวังอาคมคุณไสยคือหัวใจหลักที่เองต้องเรียนก็จริงแต่ก่อนที่เองจะไปทำพิธีตัดเหล็กไหลเองต้องผ่านบททดสอบจากการสักยันจากข้าไปให้ได้เอาเลยจ้ะแม่หมอฉันทนได้โอ๊ยแต่เบาอีกนิดก็ได้นะอดทนหน่อยเองต้องทนให้ได้เวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากที่เรนูได้ฝึกฝนวิชาอาคมจนชำนาญแม่หมอบุญมีก็ได้ให้เรนูเข้าไปทำพิธีตัดเหล็กไหลโกติปีในถ้ำขโมดซึ่งเป็นถ้ำแร่ธาตุที่อยู่ในป่าลึกโดยในการสัมผัสหรือตัดเหล็กไหลออกมาหากไม่ใช่ผู้มีบุญญาธิการหรือวิชาอาคมเหล็กไหลนั้นก็จะย้อนเข้าตัวผู้ทำพิธีถึงแก่ความตายเอาได้ผ่านไปหลายชั่วโมงที่เรนูต้องอดทนอดกลั้นในการทำพิธีกรรมเพราะเหล็กไหลโกติปีนั้นจัดได้ว่าเป็นเหล็กที่จัดได้ยากที่สุดหากเสียสมาธิอาคมก็จะย้อนกลับเข้าตัวได้จนในที่สุดเธอก็ทำการตัดเหล็กไหลออกมาจากถ้ำขโมดได้สำเร็จก่อนที่เธอจะนำมันมาทำพิธีฝังเหล็กไหลเข้ารวมกับร่างกายของเธอเป็นเนื้อเดียวกันผลจากการทำพิธีฝังเหล็กไหลโกติปีเข้าร่างกายทำให้ผิวหนังของเรนูมีความคงกระพันฟันแทงอย่างไรก็ไม่เข้าแม้แต่ฝูงโจรป่าที่ลายกาและมีอาวุธมากมายก็ไม่สามารถทำร้ายเรนูได้หนำซ้ำโจรป่าเหล่านั้นยังถูกเรนูใช้อาคมเล่นงานจนอ้วกไปตามๆกันดีมากนางหนูวิชาเองแก่กล้ามากขึ้นทุกวันและจำไว้เองต้องประพฤติตัวเองให้อยู่ในศีลห้ามนำเหล็กไหลไปทำร้ายใครไม่อย่างนั้นมันจะย้อนเข้าตัวของเองฉันไม่ลืมหรอกจ้ะแม่หมอหลังจากที่เรนูได้ครอบครองเหล็กไหลตามที่ต้องการไม่นานปราโมทก็มาตามหาตัวเธอถึงบ้านของแม่หมอบุญมีโดยอยากให้เธอกลับไปดูใจนายทองก้อนที่เริ่มล้มป่วยและอยากจะเจอเรนูเพื่อขอโทษในสิ่งที่เคยทำไม่ให้ตายยังไงฉันก็ไม่กลับไปหรอกแต่ว่าพ่อป่วยอยู่นะพี่อยากให้เรนูกลับไปดูใจพ่อด้วยกันน่ะงั้นทางเดียวที่พี่จะพาฉันกลับไปพี่ต้องมาสู้กับฉันให้ชนะก่อนว่ายังไงล่ะถ้าพี่ชนะเรนูต้องกลับไปกับพี่นะตกลงถ้าฉันชนะพี่ก็ต้องกลับไปและอย่ามาให้ฉันเจอหน้าอีกแล้วศึกเหล็กไหลระหว่างสองพี่น้องก็เริ่มขึ้นโดยมีแม่หมอบุญมีเป็นสักขีพยานเรนูไล่อาคมเรียกดาบเหล็กไหลออกมามันคือดาบที่ทำจากเหล็กไหลโกติปีที่เธอตัดแบ่งออกมาใช้เป็นศาสตราวุธคู่ใจก่อนที่จะไล่อาคมควบคุมทิศทางของดาบเหล็กไหลไปในทิศที่เธอต้องการนั่นก็คือทางฝั่งของปราโมท
่วนปลาโมดก็ไล่อาคมเหล็กไหลพญานาคที่ได้รับมาจากทองก้อนซึ่งเป็นสารเหล็กไหลที่ได้รับการสอนมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษซึ่งในระหว่างที่ปาโมดท่องคาถาก็เกิดเป็นแสงเงินแสงทองลายล้อมรอบเขาเอาไว้ก่อนที่จะเกิดบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์จนแม้แต่เรนูกับแม่หมอบุญมียังต้องตกตะลึงคาถาเหล็กไหลพญานาคที่ปาโมดเพิ่งนำลึกคาถาจบไปนั้นได้เสกให้ก้อนเหล็กไหลพญานาคในมือหลอมรวมเข้าเป็นร่างเดียวกับปาโมดจนร่างของเขานั้นสูงใหญ่แข็งแกร่งเพิ่มเป็นเท่าตัวตามผิวหนังเต็มไปด้วยเกล็ดสีเขียวมรกตอย่างพญานาคเป็นผลจากคาถาเหล็กไหลที่รวมจิตวิญญาณของพญานาคกับร่างของปาโมดรวมเป็นหนึ่งเดียวพญานาคที่ประสานรวมอยู่ในกายเดียวกับปาโมดนั้นแผดเสียงกึกก้องหน้าเกรงขามก่อนที่จะพุ่งเข้าปะทะกับดาบเหล็กไหลโกติปีของอีกฝ่ายศึกระหว่างเลือดระหว่างสองพี่น้องก็ได้เริ่มปะทะขึ้นโดยมีแม่หมอบุญมีเป็นพยานในศึกเหล็กไหลระหว่างสายเลือดในครั้งนี้สร้างความสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณธรรมฝุ่นดินฝุ่นทรายคุ้งตลบชนิดที่ราวกับว่าธรรมอาจจะถล่มลงมาหากศึกครั้งนี้จะยาวนานกว่าที่แม่หมอบุญมีคาดการไว้